สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะครูชุจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงกุ้งกามและกุ้งขาวนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูชุติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะวิธีเลี้ยงกุ้งนะคะเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเรามีบ่อใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะบ่อขนาดนี้นะคะ1ไร่นะคะประมาณ1ไร่ก็ทำได้นะคะเพื่อนๆนะคะ1ไร่2ไร่ทำได้นะคะก็โดยการขั้นแรกก็ขุดบ่อขึ้นมานะคะเพื่อนๆนะคะขุดบ่อขึ้นมาแล้วก็พึ่งแบบว่าให้แดดเนี่ยมันให้บ่อมันแห้งนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็โรยปูนนะคะเพื่อนๆโรยปูนขาวเพื่อที่จะทำลายเกี่ยวกับพวกหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะให้มันตายนะคะแล้วก็ตากแดดให้มันแห้งไว้สักพักหนึ่งประมาณสัก7วันนะคะเพื่อนๆนะคะจากนั้นเราก็จะทำการสูบน้ำเข้าบ่อนะเพื่อนๆนะคะสูบน้ำเข้าบ่อเพื่อให้มันเต็มนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอากุ้งนะคะกุ้งกามนะคะแล้วก็กุ้งขาวลงไปนะเพื่อนๆนะคะกุ้งตัวเล็กๆนะคะอนุบาลนะคะเราก็จะทำการนะคะนี่นะคะปล่อยลงไปในบ่อใช่ไหมคะพอปล่อยลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องตีน้ำแบบที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะตีน้ำนะคะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนนะคะเพื่อนๆนะคะกับน้ำนะคะนี่แหละค่ะและจากนั้นนะคะจะก็จะเลี้ยงไปประมาณสักนะคะ30วันนะคะหรือ60วันนะคะเราก็จะได้กุ้งนะคะตัวใหญ่ๆตัวโตๆนะคะไปทำการขายนะคะเพื่อนๆขายแล้วก็ไว้รับประทานนะคะเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครูชุก็จะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงกุ้งให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆนะคะในการเลี้ยงกุ้งนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะลักษณะนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ลักษณะของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเลี้ยงกุ้งนะคะเพื่อนๆนะคะครูชุก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้คือบ่อกุ้งนะเพื่อนๆนะคะบ่อกุ้งเนี่ยค่ะเพื่อนๆนะคะดูนะคะชมกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะเราก็จะนำกุ้งนะคะกุ้งตัวเล็กๆนะคะนะคะลงจากเมื่อเช้านี่เองนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะเขาก็ได้แบบเอากุ้งอะลงมาใส่นี่นะคะที่เตรียมบ่อไว้เพื่อนๆนะคะเตรียมบ่อไว้เอากุ้งลงมาปล่อยนะคะจากนั้นก็ทำการตีน้ำนะคะเพื่อให้อากาศนะเขาเรียกว่าอากาศนะคะออกซิเจนจะได้ถ่ายเทที่น้ำนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะให้อาหารเป็นเวลาด้วยนะเพื่อนๆนะคะสองรอบนะคะมีรอบเช้านะคะกับรอบเย็นนะเพื่อนๆนะคะให้อาหารกับกุ้งนะคะเพื่อที่จะได้ให้กุ้งเจริญเติบโตนะเพื่อนๆนะคะก็ใช่ค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะจับได้ประมาณทัก30วันนะคะไม่ถึง90วันนะเพื่อนๆนะคะนะคะเขาก็จะทำการจับกุ้งไปขายนะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ครูชุพามาชมวิธีการเลี้ยงกุ้งนะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะถามว่าอันนี้คืออะไรมันเป็นเครื่องตีน้ำนะคะทำให้น้ำแบบว่าไม่เน่าเสียนะคะให้ออกซิเจนนะคะกับกุ้งนะคะแล้วก็ทำให้น้ำมันสะอาดนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะวันนี้ครูชุก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะวิธีการเลี้ยงกุ้งกามและกุ้งขาวนะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะชมตามคลิปของครูชุเลยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องตีน้ำนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูชุติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ